ที่บ้านตอนนี้ก็ยังเข้าชั้นหนึ่งอยู่ค่ะชั้นหนึ่งก็ประมาณหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ลดนะคะจากเดิมลดลงไปบ้างค่ะแต่ก็เพิ่มมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพยพไปไหนบ้างเลยยังครับอพยพไปชะอำค่ะตอนนี้บอกว่าน้องชายยายแล้วก็น้ากับแมวอยู่ชะอำหมดแล้วใช่ค่ะตอนนี้หนูก็ทำงานอยู่กรุงเทพค่ะกับพ่อแม่ตอนที่บ้านไม่มีใครเฝ้าปิดเลยใช่ไหมปิดค่ะแล้วก็ให้มีคนไปเฝ้าบ้างค่ะกลัวไหมค่ะกลัวไหมกลัวค่ะโจรนี่แหละใช่ไหมคะแต่ว่าที่บ้านก็บอกว่าก็น้ำท่วมก็อยากให้เห็นใจกันเนาะคือมันก็เราก็โดนแล้วทุกคนก็โดนเหมือนกันก็อยากให้เห็นใจกันทางนี้มากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่วิงวอนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวอนว่าอย่าเลยเนาะยังไงก็บอกว่าทุกคนเขาก็เสียเหมือนกันถ้าเกิดยิ่งเสียเข้าไปอีกก็คงจะบอกว่ากำลังใจก็จะหายเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ออกมาได้กลับเข้าไปดูสภาพบ้านที่โดนน้ำท่วมนี้ยังไม่ได้กลับเลยค่ะมันลำบากมากเพราะว่านอกจากจะต้องเอาเรือเข้าไปแล้วจากกรุงเทพไปอ่ะมันไม่ได้ว่าเอ้ยฉันจะไปฉันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องนั่งรถทหารเนี่ยต่อเรือต่อโอ้โหหลายต่อมากซึ่งแบบว่ากว่าจากตรงนี้ไปอ่ะแค่ถึงทางที่ใกล้ๆน้ำจะท่วมเขาก็ไม่ไปกันแล้วเพราะว่าเขาไม่กล้าไปกันหรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วห่วงไหมครับห่วงทรัพย์สินห่วงค่ะตอนแรกห่วงมากตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นเริ่มเฉยๆขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าคนนู้นโดนเยอะกว่าเราอีกทำให้เรารู้สึกแบบมันยังมีไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนทุกคนโดนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าทะเลแล้วเสียหายเยอะไหมนะจากบ้านเราที่โดนน้ำชั้นหนึ่งก็เยอะอะค่ะก็บิวอินหมดเลยใช่ค่ะเฟอร์นิเจอร์บางอย่างยกขึ้นไม่ได้เพราะมันใหญ่ก็ยังมีตู้เย็นก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นวอลเปเปอร์ก็ด้วยมอเตอร์ไซค์อีกอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากค่ะยังฟื้นฟูยังไงบ้างยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีวี่แววจะลดก็เลยแบบก็ทำใจไปก่อนค่ะอยากจะฝากบอกอะไรที่แบบสมมติว่าอยากฝากบอกโจรอะไรให้เขามีจิตสำนึกนิดนึงก็อยากจะก็คงจะไม่บอกอะไรอะค่ะก็อยากจะให้เขาบอกว่าเห็นใจทุกคนที่โดนนะเพราะว่าทุกคนมันโดนเหมือนกันทุกคนก็ขาดแคลนทุกคนก็บอกว่าต้องการช่วงนี้ก็บอกว่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันเยอะมากๆอยู่แล้วก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ขอวอนมากกว่าว่าอย่าทำเลยนะคะเพราะยังไงทุกคนเขาก็เดือดร้อนนอกจากบ้านเขาจะน้ำท่วมแล้วเขายังบอกว่าทรัพย์สินเสียหายอะไรหลายอย่างอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอยากให้เห็นใจกันดีกว่าทำเรื่องผลกระทบทางด้านผลงานบ้างดีกว่าหนูนามีอะไรได้รับผลกระทบบ้างครับมีค่ะตอนนี้ก็มีงานนะคะก็มีบอกว่าเลื่อนบ้างหรือไม่ก็บอกว่ามีแคนเซิลอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะ เพราะว่าพอสมควรนะคะเพราะว่าคือเหมือนหนูมีแพลนที่จะออกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้แล้วทุกอย่างมันเป็นรายการสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอว่าพออัลบั้มเรายังออกไม่ได้รายการสดก็เลยบอกว่าต้องเลื่อนไปก่อนใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเพลงที่จะปล่อยออกมาก็เป็นเพลงเร็วด้วยยังไงก็เอามาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจด้วยให้กับทุกคนที่ประสบภัยอย่าไม่อยากให้เครียดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอัลบั้มเต็มตัวอัลบั้มเต็มค่ะเพลงอะไรพอบอกได้ไหมคะแต่เร็วนิดนึงเพลงชื่อเพลงฮูลาฮูปค่ะใช่ความชอบแน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็อยากให้ชอบๆกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากเพลงละครเป็นยังไงละครตอนนี้ก็มีวิงส์เจ้าเสน่ห์ค่ะเพราะตอนนี้แบบว่าก็รับละครเรื่องเดียวเพราะว่ายังทำเพลงออกมาให้เรียบร้อยให้ดูดีก่อนเลยนะคะแล้วทำไปจนจบแล้วพี่ตอนนี้มีติดต่อมาค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็แล้วค่ะแล้วค่ะละครเรื่องแฟนเขาอินจนเขามองว่าเราอยากไปร้องคู่กับพี่โป๊บอกอะไรค่ะโอ้ยทะเลาะกันทั้งนอกจอทั้งในจอเลยค่ะก็บอกว่าจะกัดกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยพี่โป๊เขาก็ชอบแกล้งแล้วก็ไม่ยอมได้ที่ไหนอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องกันมากกว่าขำๆสนุกกันมากกว่าค่ะไม่มีโอกาสเนาะแฟนอดล้นคงไม่มีค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ